ถ้าย้อนกลับไปในเกม Resident Evil ภาคที่4นะครับจะมีหนึ่งตัวละครที่ค่อนข้างบ้าระห่ำแล้วก็เป็นอะไรที่หลอนผู้เล่นมากๆเลยนะครับในเรื่องของหน้าตาของมันนะครับรูปลักษณ์ของมันแล้วก็เสียงเลื่อยยนต์ของมันนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยนะฮะก็คือตัวละครอย่างเจ้ามนุษย์เลื่อยนั่นเองนะครับเจ้ามนุษย์เลื่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่คู่กับเกม Resident Evil ในภาคที่4 5และก็6มาแบบต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจดจำนะครับโดยเจ้าตัวมนุษย์เลื่อยนะครับก็จะมีในรูปแบบที่หลากหลายออกไปนะครับวันนี้ผมก็จะมารวบรวมตัวละครมนุษย์เลื่อยทั้งหมดของเกม Resident Evil ครับเดี๋ยวเรารับชมกันเลยดีกว่านะครับผมมนุษย์เลื่อยตัวแรกของเรานะครับก็คือตัวละครอย่างดร.ซาวาดอร์นะครับดร.ซาวาดอร์นะครับเป็นหนึ่งตัวละครที่เปิดเรื่องของเกม Resident Evil ภาคที่4ที่ลีออนเข้าไปในหมู่บ้านก็ได้พบเลยนะครับชายที่ถือเลื่อยยนต์คนนี้นะครับติดไวรัสพลากัสนะครับซึ่งจะเป็นตัวที่มันฝังอยู่ในสมองนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยจะมีพลังที่สามารถทนทานกับตัวกระสุนแล้วก็พวกของหนักๆได้อย่างน่ากลัวเลยนะครับตัวละครอย่างลีออนจะได้พบเขาแล้วก็ชาวบ้านในฉากแรกเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่หวาดกลัวแล้วสิ่งที่มาพร้อมกับตัวเขาก็คือหน้ากากแล้วก็ตัวเลื่อยยนต์นะครับซึ่งจะมีการสตาร์ทแล้วก็มีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเขานั่นเองนะครับโดยนอกจากนี้นะครับตัวดร.ซาวาดอร์นะครับมีทฤษฎีที่น่าสนใจตรงที่ว่าดร.คนนี้นะครับเพราะว่าเป็นคนที่พาชาวบ้านนะครับมาฉีดตัวไวรัสพากัสนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วเนี่ยก็จะพาชาวบ้านไปรวมๆกันเป็นหมู่คณะนะครับโดยเจ้าตัวดร.ซาวาดอร์เนี่ยก็จะมาขัดขวางในทางที่ลีออนกำลังเดินไปอยู่นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวดร.ซาวาดอร์เนี่ยก็จะมาขัดขวางตัวของลีออนนั่นเองนะครับสองพี่น้องนี้ชื่อว่าเบลล่าซิสเตอร์นะครับโดยสองพี่น้องนี้นะครับจะเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็มีการพันผ้าเหมือนกับตัวละครมัมมี่นะครับซึ่งมีการพันผ้าโพกหัวไว้นะครับซึ่งเหมือนกับว่าตัวพาราไซต์ที่อยู่ด้านในตัวเขาเนี่ยพยายามที่จะผุดร่างออกมานะครับเจ้าพวกมนุษย์เลื่อยยนต์ที่มีเชื้อเนี่ยครับก็เลยพยายามพันหน้าตัวเองไว้แล้วก็ปิดบังหน้าตาความอัปลักษณ์ของตัวเองนะครับโดยหนึ่งในตัวละครที่เราจะได้เจอก็คือเอดาวองนะครับจะได้เจอกับน้องสาวคนแรกนะครับที่ถือเลื่อยยนต์นั่นเองนะครับในระหว่างเส้นทางที่เอดากำลังเข้าโบสถ์นั่นเองแต่ว่าลีออนเนี่ยจะเจออีกคนหนึ่งที่เป็นพี่สาวเขานั่นเองที่กำลังต่อสู้กันอยู่ที่ออกมาโจมตีใส่ลีออนนะครับแล้วเราก็ทำการจัดการพวกมันทั้งสองคนได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนที่เราเจอมันครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะสามารถฆ่าเราได้ในครั้งเดียวนะครับเราก็พยายามสู้กับมันนะครับแต่พอเราเจอเหตุการณ์ที่มันสามารถฆ่าเราโดยการใช้วันช็อตคิวได้โดยการตัดหัวของยกตัวอย่างแบบนี้เลยครับผมแล้วก็ในภาคที่5ได้มีการต่อยอดตัวละครเลื่อยยนต์อีกตัวนึงนะครับตัวเจ้าเลื่อยยนต์ตัวนี้ชื่อว่ามาจินี่ซึ่งคริสเฟิลกับเชฟว่านะครับจะได้ไปพบเจ้าตัวเลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเชื้อมาจินี่นะครับซึ่งติดเชื้อโอโรโบรอสในตัวนั่นเองนะครับโดยเจ้าเชื้อตัวนี้นะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัวลาสพากัสแต่ว่าในส่วนของตัวนี้จะเป็นชาวแอฟริกาที่ติดเชื้อนะครับซึ่งเขามีการโพกหน้าเหมือนกันแต่ว่าจะมีตาแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับโดยมนุษย์เลื่อยยนต์มาจินี่นะครับจะมีความต่างจากดร.ซาวาดอร์แล้วก็ตัวพี่น้องเบลล่านะครับตรงที่ว่าตัวนี้จะมีการวิ่งแล้วก็โจมตีแบบบ้าระห่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวเขาเนี่ยได้มีการขัดขวางคริสแล้วก็เชว่าอยู่ประมาณ 2-3 ช่วงด้วยกันนะครับก็จะมีการแย่งกุญแจบ้างแล้วก็จะมีการเจอที่ตรงถ้ำแหล่งน้ำมันนะครับแล้วก็จะมาเจอกับจิลอีกครั้งนึงนั่นเองนะครับผมที่มีการขัดขวางพวกเขานะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าจดจำเลยเพราะว่าเป็นอะไรที่สนุกด้วยเวลาเจอกับมันนะครับในการโจมตีของมนุษย์และยนต์ในภาคที่5นะครับเวลาเราโดนโจมตีเนี่ยเราจะบาดเจ็บ1ครั้งก่อนนะครับซึ่งสามารถให้พวกเพื่อนของเรานะครับที่โคออฟอยู่นะครับสามารถช่วยเราได้โดยการฉีดสเปรย์หรือว่าเข้ามาช่วยเรานะครับแต่ถ้าเราโดนโจมตี2ครั้งเราอาจจะกระเด็นจนตายได้นะครับแล้วก็อีกจังหวะหนึ่งคือเราสามารถโดนเจ้าหนี้โจมตีโดยการฟันหัวขาดได้แต่ว่าในภาคที่5นี้ได้มีการปรับดัวเซนเซอร์ทำให้ไม่สามารถตัดหัวตัวละครได้นะครับก็เลยทำการเปลี่ยนเป็นการแพลนกล้องแทนนะครับ
ดยนอกจากนี้ยังมีการต่อยอดเจ้าตัวมนุษย์เลื่อยยนต์ในภาคที่6อีกนะครับผมซึ่งก็คือตัวอย่างออกซูเวอร์โทนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวละครที่ใช้เลื่อยเหมือนกันแต่ว่าได้มีการสร้างเลื่อยของตัวเองขึ้นมาเนื่องจากว่ามันมีการกลายพันธุ์จากไวรัสซีไวรัสนะครับมันก็เป็นซอมบี้ตัวธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าอยู่ดีก็กลายพันธุ์เป็นเจ้าตัวนี้ขึ้นมานะครับประวัติของมันนะครับก็ถูกวิจัยโดย Neo Umbrella นะครับโดยได้ตั้งชื่อของมันว่า Oxtoberto นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีบุคลิกที่บ้าระห่ำแล้วก็ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับโดยหลังจากที่มีเกิดเหตุระบาดที่เมืองจีนนะครับที่หลิงเชนนะครับเอด้าก็ได้พบกับเจ้าตัวนี้เลยโดยมีการกลายพันธุ์แล้วก็มันใช้เลื่อยยนต์ในการผ่าตัวออกมาแล้วก็ทำการสู้กับมันครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับหลังจากที่สู้กับมันแล้วเนี่ยมันก็ยังคงไล่ตามเอด้าอยู่นะครับจนมาถึงทางรถไฟนั่นเองนะครับเอด้าจะได้เผชิญหน้ากับมันอย่างบ้าระห่ำเลยนะครับผมซึ่งเจ้าตัวมนุษย์เลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับจะมีความแตกต่างกันเพราะว่ามันกลายพันธุ์แล้วก็มันจะไม่ค่อยสนใจการป้องกันสักเท่าไหร่เพราะว่าร่างกายของมันถึกมากๆเลยหลังจากนั้นเอด้าก็ได้มาพบกับตัวเชอร์รี่เบอร์กินแล้วก็แจ็คมิวเลอร์นะครับหลังจากที่สู้กันแล้วเนี่ยเอด้าจะทำการช่วยเหลือเชอร์รี่นะครับในการจัดการเจ้าตัวมนุษย์เลื่อยยนต์ตัวนี้นะครับผม Looks like they're not aloneGuess the rookies could use some help. It's a Titanic. Time to save the day again.โดยการตายของมันนะครับก็มาตายตรงที่ว่าเอด้าได้เป็นการช่วยเหลือเชอร์รี่แล้วก็ได้ถูกใบพัดเฮลิคอปเตอร์นะครับตัดตัวมันจนขาดนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวสุดท้ายของวันนี้ครับเพราะว่ายังมีตัวละครอีกตัวนึงก็คือตัวละครอย่างแจ็คเบเกอร์นั่นเองนะครับโดยแจ็คเบเกอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความถึกนะครับโดยแจ็คเบเกอร์จะใช้ทั้งไม้ตักฟางนะครับแล้วก็ตัวเลื่อยยนต์โดยแจ็คเบเกอร์จะใช้เลื่อยยนต์ที่สามารถกางเป็นกรรไกรได้นะครับแล้วก็ทำการโจมตีเรานั่นเองนะครับโดยถ้าเราไม่หลบการโจมตีของตัวแจ็คเบเกอร์ให้ดีนะครับเขาก็จะใช้กรรไกรนี้ตัดหัวเราจนขาดนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับเจ้าตัวการรวบรวมตัวมนุษย์เลื่อยยนต์ในเกม Resident Evil ภาคที่4ครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆชอบตัวละครไหนที่เป็นตัวมนุษย์เลื่อยยนต์ก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามทาง YouTube Channel ของเราฝากกดกระดิ่งซับสไครบ์กระดิ่งไว้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาแชร์คลิปวิดีโออื่นๆเพิ่มเติมในกลุ่มเกม Resident Evil ต่อนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องทั้ง3ภาคไว้แล้วนะครับในเกม Resident Evil สามารถไปดูได้เลยนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ